กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็กลับมาพบกับผมท็อปไทยชาแนลตอนนี้เรามาอยู่ในเกมเกมก็เฮี้ยแล้วนะครับจะสมจริงอะไรขนาดนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของใครก็ไม่รู้นะครับ What? ซึ่งผมจะมารีวิวมังคุดนะครับฮะมังคุดก็รู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนี่นะฮะแล้วจะมารีวิวทำไมฮะมันไม่ใช่มังคุดสีม่วงๆอย่างที่ทุกท่านเห็นกันฮะแต่ว่ามันเป็นมังคุดดิบอยากเห็นไหมครับว่าถ้าผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยปกตินะครับมังคุดที่ท่านเห็นกันเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับสีเหลืองๆกลมๆทุยอันนั้นมันรองกอง อันนี้ครับนี่มังคุดนี่มีสรรพคุณมากมายนะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยอีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการจัดการกับอนุมูลอิสระได้มากกว่าผลไม้ชนิดอื่นและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังสดใสแข็งแรงโอ้ยังไม่หมดครับยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงและอื่นๆอีกมากมายบาๆนะครับแหมคลิปนี้มีสาระจริงๆมาเรามาดูกันเลยครับนี่ผมจะเก็บจากต้นสดๆเลยนะครับนี่ครับเออมังคุดดิบๆจะเป็นแบบนี้นะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มังคุดกำลังจะเก็บได้นะครับก็จะเห็นว่าสีเขียวๆนี่เต็มต้นเลยนะครับปกติคุณผู้ชมก็จะเห็นแต่ว่ามันจะเป็นสีม่วงๆใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คือยังไม่สุกนะครับเราได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาที่มาหั่นนะครับสถานที่สำหรับการผ่าชันสูตรพร้อมแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับเจ้ามังคุดของเรานะครับก็คือมังคุดดิบกับมีดนะครับที่จะทำการผ่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมเรียกผู้ช่วยให้มาช่วยถ่ายนะครับหันกล้องให้ตรงๆนะตรงไม้โอเคครับนี่นะครับจะผ่าเข้าไปแล้วนี่ครับผมว้าวด้านในที่ยังไม่สุกมันจะเป็นแบบนี้นะครับว้านี่คือผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไง มันจะกินได้ไหมวะเนี่ยนี่ครับเหลืองมันออกมาแล้วนี่ครับยางเหลืองที่เคยเห็นใช่ไหมครับตอนที่แบบมันจะติดตรงฝั่งเนี้ยตอนที่มันสีม่วงแล้วว้าวนี่คือแล้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยมันเดี๋ยวผมแกะตรงเนื้อออกมามันน่าจะกินได้นะกินได้ก็เฮียแล้ว มันกินไม่ได้โอ้โหโคตรฟานเลยก็โอเคครับ จบไปแล้วกับการรีวิว มันกินไม่ได้เอาละครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปนี้ฮะในการรีวิวมังคุดดิบนะก็คิดว่าน่าจะมีสาระกันไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ